ทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะหวังว่าทุกคนยังคงมีความสุขกับการลดน้ำหนักและยังคงมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะวันนี้เราก็มีทริคดีๆนะคะในการที่จะช่วยให้ทุกคนลดน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของการทำอาหารทานเองที่บ้านค่ะเพราะว่าการทำอาหารทานเองที่บ้านนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้งวัตถุดิบและเรายังสามารถกำหนดพลังงานในแต่ละมื้ออาหารด้วยตัวเองได้อีกด้วยนะคะและถ้ามีการจดบันทึกอาหารก็ยังทำให้เราสามารถที่จะจดบันทึกอาหารได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะโดยวัตถุดิบที่เราเลือกนะคะก็มักจะเป็นวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพทำให้เรามีสุขภาพดีได้อย่างง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะการทำอาหารเองที่บ้านยังทำให้เราประหยัดมากๆเลยค่ะเพราะการเลือกซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากและสามารถทำเมนูได้หลากหลายทำให้เราลดการซื้ออาหารสุขภาพนอกบ้านซึ่งมีราคาแพงมากเลยค่ะและการที่เรามีวัตถุดิบต่างๆมากมายนะคะทำให้เราสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์เมนูรังสรรค์เมนูได้อย่างสนุกสนานทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะเห็นไหมคะประโยชน์ของการทำอาหารทานเองที่บ้านทั้งสุขภาพดีควบคุมพลังงานได้จะทำให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ